ขอพามารู้จักตู้กันชื้นนิดหนึ่งความพิเศษของไอ้เจ้าตัวนี้ A-Lite 60ลิตรนะเขาใช้ชื่อว่า GP2 60ลิตรนะครับความพิเศษเพื่อนๆเห็นอยู่แล้วก็คือลายไม้เลยนี่ใครอยากได้อารมณ์คลาสสิกนะครับลายไม้เลยนะครับเต็มตัวนะเป็นลายไม้หมดเลยนะแม้กระทั่งด้านในนี่ฮะด้านในก็เป็นลายไม้เห็นไหมนี่นะครับ60ลิตรนะความกว้างอยู่ประมาณ17นิ้วนะครับลึกลงไปประมาณ15นิ้วส่วนสูงของตู้19นิ้วนี่ลุงเพิ่งท่องจำเมื่อกี้นี่เองนะครับก็เป็นไซส์ขนาดกลางๆลุงหนอบอกเลยว่าเราอย่าไปซื้อตู้เล็กมากเนี่ย60ลิตรดูข้างในก่อนนะฮะมันก็ไม่ได้กว้างมาเทียบกับฝ่ามือลุงหนอเห็นไหมมีให้2ชั้นนะครับแล้วก็ตู้ A-Lite ตัวนี้เขาจะเป็นสไตล์กุญแจล็อกนะครับมีขาล้อให้เรียบร้อยทัชสกรีนด้วยไฟนี่เปิดไฟที่ตู้ได้ปั๊บเห็นไหมดูภายในได้ A-Lite ตรงนี้ก็เป็นทัชสกรีนที่เราจะปรับอุณหภูมิเซตอัพของที่อยู่ข้างในของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าความพิเศษตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของลายไม้นี่แหละครับตัวนี้นะเป็นไซส์เล็กนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องขยับนิดนึงด้านนี้ลุงหนอมี90ลิตรคือถ้าเทียบไซส์กันแล้วนี่ลุงว่านะ90ลิตรน่าจะใหญ่กว่าให้เห็นไซส์นิดนึงนี่นะฮะ90ลิตรของลุงนะไอ้เจ้าตรงนี้คือ60ลิตรเห็นไหมลุงว่าก็หายไปประมาณสักครึ่งนึงอ่ะนะครับแต่ไซส์ก็กำลังน่ารักเลยสำหรับเพื่อนๆที่อุปกรณ์กล้องไม่เยอะหรือเลนส์ไม่เยอะแต่ก็แบบที่ลุงหนอนะครับสุดท้ายแล้วซื้อเผื่อดีกว่าครับหลังๆนี่ที่ร้านจะเอาตู้ใหญ่ๆเข้ามาทำเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ใส่เฉพาะกล้องใส่อย่างอื่นก็ไปได้ด้วยนะครับน่ารักเลยราคาไม่แรงด้วยยังไงสอบถามเข้ามาได้นะขอบคุณครับ